ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมกับนักร้องเรียนโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมกับนักร้องเรียนจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อปรากฏการข่าวผู้เดือดร้อนหรือผู้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมเข้าขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมพบว่าตัวอย่างร้อยละ 55.50 ระบุว่าผู้เดือดร้อนต้องการได้รับความเป็นธรรมรองลงมาร้อยละ 50.38 ระบุว่าผู้เดือดร้อนต้องการความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาร้อยละ 39.69 ระบุว่าต้องเป็นข่าวหน่วยงานราชการและหรือเจ้าหน้าที่รัฐถึงจะใส่ใจติดตามช่วยเหลือผู้เดือดร้อนท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อปรากฏการข่าวนักร้องเรียนที่ตรวจสอบหรือกล่าวหาหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองพรรคการเมืองพบว่าตัวอย่างร้อยละ 48.55 ระบุว่าอาจมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่ลงมาร้อยละ 28.85 ระบุว่าเป็นการเสนอความจริงต่อสังคมร้อยละ 25.65 ระบุว่าเป็นปรากฏการณ์หิวแสงของนักร้องเรียนบางคนร้อยละ 20.76 ระบุว่าเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียงอำนาจบารมีของนักร้องเรียนบางคนร้อยละ 20.08 ระบุว่าเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างหนึ่งโดยตัวอย่างร้อยละ 9.69 ประกอบอาชีพข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 17.56 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนร้อยละ 18.62 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจอาชีพอิสระร้อยละ 11.53 ประกอบอาชีพเกษตรกรประมงร้อยละ 15.42 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปผู้ใช้แรงงานร้อยละ 21.76 เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเกษียณอายุว่างงานและร้อยละ 5.42 เป็นนักเรียนนักศึกษาดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ